ายไปไหนมาเนี่ยทุกคนเขาติดต่อมึงไม่ได้เลยกูทำมือถือหายอ่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วมึงเมื่อคืนพลอยไปเที่ยวกูแล้วก็เพื่อนๆกลุ่มอื่นเพราะว่ามิมี่มันไม่ว่างพอผับปิดอยากไปกันต่อก็เลยไปต่อกันที่ห้องกูแล้วพลอยก็เผลอหลับห้องมึงเหรอหมายความว่าไงอ่ะมึงกับพลอยเป็นอะไรกันอ่ะพีทกูกับพลอยก็เป็นแค่เพื่อนกันมึงให้กูเชื่อเหรอเพื่ออะไรวะอยู่ด้วยกันในวันเกิดแถมมึงลากไปต่อที่ห้องอีกอ่ะพีทกูไม่ได้อยู่กันแค่สองคนไปกันตั้งหลายคนแฟนกูก็อยู่ด้วยถ้ามึงไม่เชื่อให้กูโทรหาแฟนกูยืนยันให้มึงฟังเลยก็ได้จริงช่วยคุยกับแฟนพลอยมาหน่อยดิว่าเมื่อคืนพลอยมาที่ห้องแล้วอิงก็อยู่ด้วยฮัลโหลจริงอย่างที่พี่แบงค์พูดค่ะเมื่อคืนพวกเราไปปาร์ตี้วันเกิดพี่พลอยใส่กันแล้วก็ไปดื่มกันต่อที่ห้องพี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์อ่ะเห็นว่าพี่พลอยเมามากก็เลยแค่ครั้งที่ห้องพี่แบงค์แต่ว่าอิงก็อยู่ด้วยนะคะเธอเป็นแฟนแบงค์เหรอใช่ค่ะช่วยหน่อยนะอิงคราวหน้าสงสัยอะไรก็คุยกันดีๆจะมาโวยวายให้กูอายคนอื่นทำไมวะก็พอไม่รับโทรศัพท์แล้วอะก็โทรศัพท์กูแบตหมดโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยพลอยมันเราไม่รู้นี่พลอยเราไม่รู้จริงๆคือพลอยรู้ไหมว่าเมื่อคืนเราคิดมากแค่ไหนอ่ะจริงๆไม่ใช่แค่เมื่อคืนด้วยที่ผ่านมาเราไม่โคตรคิดมากเลยนะเว้ยถ้าจะมีคนอื่นอ่ะคือเรารู้นะพลอยยังเล่นแอปนั่นอยู่อ่ะ